ธรรมสวัสดีค่ะเด็กๆธรรมสวัสดีไปที่กล้องก่อนลูกวันนี้ ISV International Spiritual Volunteer นะคะมาช่วยคุณยายทำงานวันนี้ทั้งวันเลยค่ะเรามาทำน้ำตกกันเด็กๆก็สนุกสนานแอดเวนเจอร์อีกหนึ่งวันในหุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวเขาจะกลับกรุงเทพแต่ก่อนที่จะกลับกรุงเทพจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินโดยเด็กๆจะขึ้นไปทำงานกับคุณยายบนยอดเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเด็กๆตามคุณยายมาเลยลูกมาซาซาตามมาเลยก็หลานๆมาก็สนุกสนานนะคะมาเลยลูกสนุกสนานมากันตั้งแต่เช้าแม่ก็ขับรถพาหลานมาก็เดินสวนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคณะแม่ชีที่เพิ่งก็ไปดูต้นยางนามาพวกเราก็มีโอกาสที่จะเห็นเด็กๆ ISV กับเด็กปะปากะยอเขาเป็นเพื่อนกันนะคะทำงานด้วยกันเป็นไงลูกวันนี้โอเคไหมดีมากค่ะก็อยากให้เห็นว่าลูกหลานตามมาช่วยงานคุณยายตอนนี้ก็จะมาส่งคุณยายไปทำรายการก็บอกเขาว่างั้นก็มาช่วยยายอย่างน้อยก็เห็นว่าเส้นทางที่เรามีคนหนุ่มสาวเดินตามพวกเรานั้นเนี่ยเป็นเส้นทางที่เด็กๆจะปลอดภัยนะคะเขาก็เป็นเด็กละแต่ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่เดินตามคุณยายในต่างประเทศด้วยก็คนส่วนพวกนี้คือกลุ่มที่ไปเป็นวอลันเทียร์ที่เนปาลด้วยตอนที่ผ่าตากันค่ะอายายจะพาหลานๆเดินมานี่ก่อนลูกเดินมาดูว่าเย็นย่ำแล้วพวกเธอกินข้าวเย็นแล้วแต่ลุงชมยังปลูกต้นไม้อยู่เลยก็เป็นโอกาสได้เห็นว่าเราก็ไม่เคยหยุดอยู่เฉยๆเลยนะคะอันนี้ต้นยางนาเหรอจ๊ะชมเนี่ยลูกดูต้นยางนาเหรอลูกมีกี่ต้นครับแคนามีกี่ต้นละลูกปลูกให้เต็มที่เลยนะปลูกให้เต็มชม7ต้นนี่ปลูกวันนี้เลยนะจ๊ะอยู่ห่างจากอาคารมาก่อนนะใส่ตรงนี้เส้นทางอย่างนี้ขึ้นไปเลยนะจ้ะ thank you ค่ะก็วันนี้ปุ่มค่ะวันคุณยายก็ประชุมตั้งแต่เช้าที่เราเห็นรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็มีเด็กๆเข้ามากินข้าวด้วยค่ะเด็กๆจะไปดูทางฝั่งนู้นยายให้เห็นก่อนว่าน้ำตกที่พวกเธอสร้างมีสิทธิ์ที่จะใช้มันในฐานะของคนที่มีส่วนร่วมยายอยากว่าเด็กๆรู้สึกยังไงเอามาคุยกับยายก่อนเดี๋ยวยายจะปล่อยไปละเอามาเอามาอันนี้เนี่ยมาพิงพิงพิงลูกพิงคุยแอมพิงหลานมาตรงนี้ตอบยายสิว่าเด็กๆรู้สึกยังไงกับการทำน้ำตกมาใกล้ๆยายได้ไม่เป็นไรหรอกรู้สึกไงคะไวเลตมีไหมไม่มีเหรอไม่เป็นไรหรอกค่ะก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้แบบว่าเริ่มต้นแล้วก็เรียนรู้ไปกับสถานที่นี้จริงๆอะค่ะเหนื่อยแต่รู้สึกภูมิใจอะค่ะภูมิใจอ่ะต่อไปค่ะปอนะคะอับปันปานก็ชอบที่นี่จ้ะค่ะแล้วก็อยากให้ที่นี่มีแบบว่าน้ำแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปส่วนยินดีนะจ๊ะค่ะก็ยินดีเห็นสร้างค่ะพอมีเสถียรสอนก็อยากจะลองสร้างเสถียรสอนซาซาอายุเท่าไหร่อายุ13ไม่ทันตอนสร้างเสถียรหนึ่งนะคะแต่ว่าซาซาเนี่ยนี่พวกนี้เคยบวชหมดนะคะแล้วก็เคยบวชกันหลายครั้งซาซาเนี่ยเขาบวชตอนที่คุณเสถียรตายด้วยนะก็รู้สึกว่าเด็กๆก็มีกตัญญูละ
ใช้คำว่ามีกตัญญูดีกว่านะคะต่อไปครับเดี๋ยวจะคิดว่ามีแต่หลานผู้หญิงผู้ชายก็มีนะจ๊ะครับวันนี้ก็เหนื่อยครับแต่ว่าสนุกแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของเสถียร2ไปเรื่อยๆครับตั้งแต่สร้างแรกๆถึงสร้างหลังจะเราจะกลับมาเราจะกลับมาดูกันเดือนละหนเนาะโอเคครับก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งดูชอบอะไรอะคะชอบต้นไม้ค่ะชอบต้นไม้ชอบบาราที่แบบว่ามีลมค่ะแต่บางทีก็คือร้อนมากค่ะวันนี้ฝนก็จะตกด้วยอ่ะคะรู้สึกเหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกดีแล้วเอาภาษาจีนสิอ่ะพูดภาษาจีนอ่ะเอาสิพูดเลยสนุกอ่ะไม่เอาเหรอว้ายายก็นึกว่ายายจะได้ภาษาจีนจากหลานๆนะคะโอ้อายอายต่อไปค่ะผมก็รู้สึกสนุกดีครับผมวันนี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแล้วก็โดนกินตั้มไปหลายทีครับแม่หลอกมารักเนี่ยเขาเป็นคนที่แม่หลอกมานะคะแม่เขาฝากขอโทษมาด้วยเนี่ยให้อภัยแม่เขาหรือเปล่าลูกให้อภัยค่ะใหญ่ต่อไปค่ะรู้สึกสนุกเหมือนกันเจ้าของบ้านเดี๋ยววันนี้ยายจะให้อันปันพาเพื่อนๆไปดูทางด้านโน้นดูไปดูแสงไปลูกเดี๋ยวไปที่400,000 ลิตรและไปดูเพื่อจะเห็นเส้นทางใหม่ของยายพวกเธอจะต้องมาช่วยยายปลูกซิลเวอร์โอ๊คเดือนหน้าเราอาจจะมาสร้างกระต๊อบเล็กๆของเราไว้สัก1กระต๊อบโอเคไหมแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้พอตุลาเรามาใช้บริการของเราแล้วก็ถือเป็นการต้อน International Spiritual Volunteer อีกรุ่นหนึ่งซึ่งจะเป็นรุ่นที่เราขยับมาจากเมษามาตุลาพวกเราจะได้เป็นพี่เลี้ยงเมื่อคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่ดีก็คือคนที่ทำงานให้คนที่เราอยากชวนเข้ามาเป็นอย่างเราเนี่ยอย่างทำให้เขาดูแล้วก็มีความสุขให้เขาเห็นคุณยายเชื่อว่าเด็กๆอยากจะไปดูพระอาทิตย์ตกพี่จอยก็รออยู่ครูแอมมานี่คะพี่จอยมานี่ด้วยคะวันนี้พาเด็กๆมาอ่ะบรรดาพี่เลี้ยงรู้สึกยังไงลูกมาค่ะยืนอยู่กับคุณยายอ่ะจอยมาค่ะจอยเขาเป็นผู้อำนวยการของ International Spiritual Volunteer ค่ะให้เขาพูดหน่อยค่ะวันนี้เด็กๆรู้สึกว่าเด็กๆโชคดีมากที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าคุณยายบอกว่าถ้าสมมติว่าเด็กได้เริ่มสร้างอะไรแล้วอะค่ะคืออันนี้มันจะอยู่ในเมมโมรีของเขาไปจนกระทั่งเขาอยู่แบบ40-50กับอาหารมองทุกครั้งก็จะภูมิใจกับสิ่งที่เขาได้สร้างไว้ถูกต้องค่ะอาจอยค่ะคือวันนี้ดีใจมากเพราะว่าที่เสถียรธรรมสถาน2เนี่ยคือทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากไม่มาประมาณ3วันอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้อย่างที่คราวที่แล้วที่เด็กๆมากันเขาบอกว่าเขาเห็นปอเทืองอ่ะเต็มทุ่งเลยตอนนี้หายไปไหนหมดแล้วอันนั้นประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วเนาะแต่คราวนี้มาเนี่ยจากที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเด็กๆว่าโอ๊ยมีต้นไม้ด้วยมีต้นไม้ใหญ่ด้วยซึ่งอยากให้เขาได้มาเห็นว่าการพัฒนาของเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยมันเป็นไปได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันเป็นการเริ่มต้นของการทำงานของคุณยายอีกครั้งนึงได้มีส่วนร่วมก็ต้องขอบใจเด็กๆที่ทำให้คุณยายรู้สึกได้ว่าการส่งไม้ผัดไปยังคนอีกรุ่นนึงหรือว่า next generation เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพวกเราเราจะปลูกอะไรไปทำไมถ้าเราไม่ปลูกหัวใจของเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรานั้นการปลูกหัวใจโพธิสัตว์ลงไปในหัวใจของพวกหนูเนี่ยหนูต้องช่วยกันรดน้ำพรวนดินนะลูกคุณยายปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เด็กๆรักษาหัวใจนี้แล้วส่งต่อเป็นมรดกของโลกยายก็ขอบใจมากเลยหวังว่าเดือนหน้าเราจะได้มีโอกาสมาแอดเวนเจอร์กันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกแสงกำลังสวยยายอนุญาตให้เด็กๆไปเดินเล่นได้โอเคไหมจ๊ะอ้าวงั้นกราบคุณยายนะไปได้ลูกจ้ะเด็กๆ เขาก็จะมีโอกาสอย่างนี้กันละค่ะมีโอกาสอ้าวจ้ะอ่ะสุมหัวกันกราบยายไปเปิดเส้นทางใหม่ไปเก็บไว้เป็นทริปนี้เปิดเส้นทางที่จะปลูกซิลเวอร์โอ๊คเพราะเขาจะมาช่วยกันนะคะคุณยายไม่ได้ตามไปส่งเพราะยายต้องทำรายงานของยายต่อเนาะจะเอาไปเด็กๆไปจ้ะก็เป็นอัน
อันเป็นที่เรื่องลือค่ะว่าเด็กๆในครูต่างหันไปทางนู้นเลยค่ะบ๊ายบายก็ต้นไม้อยู่กลางสีขาวที่เห็นอยู่ในสี่เหลี่ยมเนี้ยจะเป็นที่พักของคณะแม่ชีค่ะก็เป็นอาคารที่มีห้องน้ำสองหลังแล้วก็มีที่ประมาณสัก40ที่ซึ่งตอนการลงทะเบียนมีการอยากมาอยู่ช่วยกันทำงานคุณแม่เองก็เห็นว่าตอนนี้เขายังเอารถเข้าได้ยังเอาหินเข้าได้จากนี้ไปเนี่ยมันจะต้องมีอาคารแล้วก็เลยให้กลุ่มสัตว์ใจดีช่วยทำงานให้เข้าให้แบบให้ร่มเลยเพราะมันจะเป็นเส้นทางเดินจงกรมของคณะแม่ชีในพรรษาที่40ของคุณแม่นะคะแล้วก็หลานๆที่เขาเดินลงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะเขาก็จะไปช่วยเราปลูกต้นไม้ตรงบริเวณเนี่ยค่ะเห็นพี่จ่อยนะคะวันนี้พี่จ่อยเป็นผู้อำนวยการค่ายนะคะนะคะเด็กๆก็เป็นโอกาสแหละที่คุณยายจะเห็นเลยว่ามีหลานแม่เขาเลี้ยงแต่เรามีเอาไว้ใช้นะคะก็บ๊ายบายลูกเด็กๆจ้ะสนุกกันละค่ะก็วันนี้เราก็กลับมาคุยกันนะคะเพื่อจะมาทางนี้เลยค่ะมาใครช่วยคุณยายประชุมบ้างวันนี้โอ้โหมีเก้าอี้ให้ยายด้วยจริงเหรออ่ะมานี่ก็ให้ยายนั่งจริงเหรอโอ้โหเดี๋ยวก่อนนั่งนะคะก่อนนั่งเดี๋ยวหามุมสวยๆก่อนตรงนี้กันอ่ะหมูปอยเข้ารายการมาเป็น International Spiritual Volunteer รุ่นจิ๋ว6ขวบที่จริงเขารับกัน8ขวบอีนี่เด็กเส้นค่ะเอาหมูปอยมาครับมาวันนี้หมูปอยดูนกเป็นยังไงบ้างเอาหมูปอยมายืนตรงนี้ครับอ่ะหืมขอนั่งตรงนี้ครับอ่าจ้ะหมูปอยน้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้นั่งจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะครับเหรออ่ะอันนั่งตรงนั้นบังยายไหมเดี๋ยวถามไปสิอ้าวเดี๋ยวตกมันนี่ก่อนอืมตรงนี้ลูกมาตรงนี้มาท่าใครคุ้นๆฮะท่านี้คุ้นๆเป็นท่าใครอ่ะเหรออ้าวหมูปล่อยครับวันนี้หมูปล่อยทำอะไรบ้างวันนี้หมูปล่อยทำอะไรบ้างอ่ะพ่อที่ทุกคนเอาไมโครโฟนมาแล้วก็ก็บอกแล้วว่าให้เตรียมอันนี้คุณแม่กำลังจัดให้แม่นั่งหรือเปล่านะล่วงสะดือโอ้ my god ขอหน้าประธานะเจ้าจะล่วงสะดือข้าตระกูลเจ้าคือตระกูลอะไรนี่มานี่เลยล่วงสะดือมูปล่อยนั่งมูปล่อยมูปล่อยนะปล่อยนั่งยายก็ได้นั่งคุยวันนี้เราทำอะไรกันบ้างปล่อยทำอะไรบ้างก่อนเด็กต้องมีสิทธิ์พูดก่อนเสมอดูนกมูปล่อยดูนกเราจะได้กล้องดูนกกับกล้องดูดาวเราเห็นปล่อยตรงไหนเราไม่ต้องเห็นปล่อยเราเป็นนกเราบินได้ไกลสูงกว่าคนที่อยู่สูงแล้วบินอย่างสูงก็จะเห็นคนที่อยู่ต่ำกว่าเสมอยายอยู่ตรงนี้ก็สูงกว่าปล่อยเดินอยู่ตรงนู้นน่ะยายก็เห็นอยู่จ้ะตกลงจะพูดไหมเนี่ยปล่อยว่าจะเล่นกันอยู่จะพูดไหมลูกพูดไหมวันนี้พูดอะไรดีคำคมเหรออ่ะคำคมคำคมก่อนจะวันเลยเหรออ่ะได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บอกยังไม่บอกจนกว่าจะจบรายการไม่บอกตัวนี้ดีแล้วยายจะได้อธิบายไงหมูปล่อยเข้ามาสมัคร International Spiritual Volunteer แบบเด็กเส้นก่อนล่วงหน้า2ปีเด็กๆ ISV เขาจะมาเรียนกับพวกเรานะคะเราก็เลยคิดว่าหมูปล่อยเนี่ยเป็นครูว่าถ้าเราบอกว่าInternational Spiritual Volunteer เขาต้องพูด2ภาษามีทั้งภาษากายภาษาใจนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนก็แล้วแต่นะคะงั้นวันนี้เราก็จะให้อีพ่อไม่ต้องไปขู่ลูกอ่ะวันนี้ทำอะไรกันบ้างเอาสิทำอะไรจ๊ะไหนแม่วันนี้ทำอะไรกันบ้างโอ้ยมีแต่โน่นเบิร์ดวันนี้พี่เบิร์ดทำอะไรบ้างนึกไม่ออกเลยจริงเข้าใจเวลาที่อยู่ตรงนี้เลยว่า
นี่ไมโครโฟนมันต้องอยู่ที่ปากนึกไม่ออกครับก็มันนึกไม่ออกจริงนะแม่มันทำไปหมดอ่ะมันทำไปเรื่อยไม่มีเป้าหมายชัดเจนไม่ได้มีจ็อบว่าทำอะไรเดี๋ยวแม่เขกหัวอะไรพวกนี้ทำอะไรกันมากมายก็ทำธุรกิจเป็นหมื่นล้านเขายังคิดออกว่าเขาทำอะไรไอ้นี่ทำอะไรแล้วก็เรื่องสนุกเช่นเช้าขึ้นมาที่นี่เขาก็สวดมนต์ก่อนแล้วเขาออกไปบิณฑบาตกลับมาพิจารณาอาหารเช้ามีประชุมตอนเช้าตอน 2:30 จากนั้นแยกย้ายกันออกไปทำงาน 9:30 พอ 10:00 ทองก้อนมาก็ทำรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนจากนั้นก็กินอาหารแล้วก็มีการประชุมเพื่อที่จะทำให้เกิดการทำที่พักของคณะแม่ชีนะคะใน4อาคารนี้ให้เสร็จก็มีกลุ่มอาจารย์น้องสมมาด้วยแล้วก็ไปดูการทำน้ำตกในขณะเดียวกันเราก็สูบน้ำออกจากบ่อมังกรขึ้นไปคุณแม่เนี่ยจำหมดเลยแล้วก็มีการประชุมครึ่งหนึ่งอีกครึ่งเธอพูดไม่แล้วก็มีการประชุมทำงานได้น้อยวันนี้เป็นการประชุมวางแผนกับ ISB ว่า ISB อย่ามาใช้บริการยายจ๋าเลยมาช่วยยายทำงานดีกว่าเพราะจากนี้ไปก่อนถึงตุลาคมที่เขาจะมีแคมป์นะคะเราก็ยืนยันว่า8ขวบพูดได้2ภาษามาได้เลยค่ะจอยเขาเป็นผู้อำนวยการค่าอยู่นะคะในเดือนตุลาคมสักประมาณปลายเดือนเราก็จะมีเด็กที่จะอยู่กับเราสัก100คนนะคะมาช่วยกันทำแคมป์จะในช่วงจากวันนี้ก็คือเดือนนี้คือเดือนมิถุนาถือว่ามาแล้วนะคะมาช่วยทำน้ำตกแล้วเดือนหน้ามาช่วยกันปลูกที่พักค่ะก็เป็นเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเขาต้องมีงานอีก3จ็อบเพื่อจะเตรียมตั้งรับคนที่สมัคร ISV ในเดือนตุลาคม October ซึ่งหมูปล่อยจะต้องช่วยยายทำงานหมูปล่อยอยากช่วยทำอะไรลูกนอกจากกินถั่วตับนะมาให้ยายก่อนมาหลานฉันถั่วตับเนี่ยหมูปล่อยจะช่วยทำอะไรบ้างครับวันนี้ยายเห็นหมูปล่อยเนี่ยนั่งหลังงอคอหักอยู่กับเครื่องมือหมูปล่อยจะช่วยสร้างสะพานเดินจงกรมครับนะฮะฉันรู้ทางถ้าเราจะพูดอะไรเนี่ยต้องให้เวลาเขานึกนานหน่อยนะคะสะพานเดินจงกรมเดินจงกรมที่ตรงไหนกันดีครับลูกภูเขาพระโพธิสัตว์สิครับจะตรงไหนดีครับโอเคถ้างั้นหมูปล่อยก็กำลังจะไปสร้างแคมป์ของ ISV เป็นหินก้อนแรกโอเคไหมอ่ะได้ขนมเป็นรางวัลไม่เอาครับกินไม่เป็นให้พ่อดีกว่าโอเคให้พ่อเขาอ้วนคนเดียวเอาไปพี่เบิร์ดที่พักของแม่ชีเป็นไงคะวันนี้เป็นการทำงานร่วมที่ลงตัวบ้างครับครับถือว่าเป็นสิ่งที่มันคิดกันคนละมุมแต่สามารถจะมาบวกกันได้จ้ะอย่างมันเป็นแปลกไหมมีคนบอกว่าสถาปนิกเนี่ยทำงานร่วมกันไม่ได้ไม่จริงใช่ไหมทองก้อนบอกว่าทำได้แต่ทำไม่ยากเพราะว่าความเป็นสถาปนิกอ่ะมันจะมีมุมมองของแต่ละคนที่ถูกฝึกมาว่าบางคนอาจจะมองอย่างนี้บางคนอาจจะมองในแง่มุมของการออกแบบเนี่ยมันเป็นปัจเจกจริงๆนะแม่เรื่องการออกแบบมันไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวแบบว่า1 2 3อย่างนี้ไม่มีนะแต่วันนี้ทองก้อนเห็นใช่มั้ยว่าทํางานร่วมกันได้ทํางานกันได้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนก็จะเค้าเรียกว่าน้อมมาหากันจ้ะแม่ถูกมั้ยใช่ๆๆแม่ว่าน้อมใจใช่มั้ยใช่น้อมความคือทุกคนมีเป้าหมายในการที่จะทําให้เกิดสิ่งที่ดีสําหรับโลกใบนี้ไม่ต่างกันแต่ในวิธีการที่จะทําสิ่งเนี้ยในทิฏฐิที่มันเสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจึงทำให้งานเนี่ยลงตัวจริงไหมคะดีมากจ้ะก็วันนี้พอเราได้ที่พักซึ่งไอสวอลจะเข้าคุณชายโคศาสโทรมาหาคุณแม่นะคะว่าทีมจะเข้าวันเสาร์นี้7วันพรุ่งนี้เราจะต้องเทละ7วันหลังจากที่เทคือพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะวันศุกร์เนี่ยเบ็ดเสร็จวางระบบท่อน้ำวันเสาร์เข้า7วันเราได้เข้าพักแล้วค่ะ
แต่ต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นสำนักงานเล็กๆที่จะยื่นมานั่นก็เป็นงานที่จะเสร็จภายในเฟสต่อไปคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์น้องสมขอบพระคุณพี่เบิร์ดขอบพระคุณน้องแคร์ขอบพระคุณอาจารย์ทองก้อนแล้วก็ขอบพระคุณป้าตุ๊กนะคะกับพี่เปิ้ลวันนี้ซึ่งก็มาเข้ารายการกับเราแล้วสนุกสนานในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็ยังขาดแต่พี่ติงนะพี่ติงดูแล้วหรือยังพี่ติงเฮ้เราได้แบบสวยงามเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดลองดูนะคะว่าจะรายงานพี่ติงอย่างไรแต่รับรองได้ว่าเราจะมีกุฏิให้กับนักบวชผู้หญิงซึ่งตอนนี้ก็สมัครมาแล้ว50กว่าคนนะคะแล้วก็จะสร้างนิพพานชิมลองไปบริเวณนี้เลยซึ่งเราจะต้องมีโอกาสที่จะต้องอยู่กับหน้าฝนนี้อย่างไรอย่างมีที่สวดมนต์แล้วก็เป็นโอกาสที่คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าจริงๆนะคุณธรรมพระอริยธาราเนี่ยอะไรที่ว่ายากเนี่ยถ้ากรุณากันอย่างลึกซึ้งเราก็จะน้อมตัวเข้ามาหากันอย่างเช่นดร.ทองก้อนก็พูดว่าคนเรามันจะน้อมตัวเข้ามาหากันได้เนี่ยมันต้องมีทิฏฐิที่เสมอกันจริงๆค่ะอ่ะวันนี้ว่าชัยโยได้แบบแล้วด้วยค่ะอ่ะสิขอบคุณพี่ติ่งไปสิครับได้แบบแล้วป้าเกมาเอาวันอาทิตย์ว่าอาทิตย์ตามคุณแม่มาด้วยกันเลยที่จริงจะมาตั้งแต่วันที่25แต่ว่าแม่ต้องไปตรวจสุขภาพไงพี่ติ่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาพร้อมคุณแม่วันอาทิตย์นี้รอแม่ที่โรงพยาบาลเลยนะทำไมอ่ะทำไมพี่ติ๋งต้องไปรอแม่ที่โรงพยาบาลล่ะฮะรักแม่ไม่ใช่เหรอแม่ใครรู้ลูกอ่ะจะหมุนก้นก็ไม่ได้มันเสียบหินมันแหลมเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนนะปึ๊บๆโอ้ยลำบากเบิร์ดแกขยับอ่ะแล้วยังไงล่ะพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดว่ามีใครนะที่มอบบ้านต้นแบบให้เราอ่ะวันนี้คุณยายพูดกับ ISV แล้วบอกว่าเออถ้าเด็ก ISV มันมาเป็นลูกศิษย์พี่เบิร์ดเนี่ยไอ้บ้านต้นแบบเนี่ยเราให้เขาเป็นคนสร้างเขาจะได้มีที่ทำงานของเขาใน ISV พี่อะไรนะคุณกรุณาคุณกรุณาคือใครคะก็เป็นเจ้าของไมโอวูดเป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยฮะเป็นเชนที่ของวัสดุของอินโดนีเซียอ๋อแล้วก็เขาก็ทำจริงๆคือทำประกวดแบบเกี่ยวกับกุฏิเนี่ยเป็นของงานสมาคมสถาปนิกแล้วเราก็ไปเห็นทรงที่น่าสนใจแล้วก็เลยเชิญชวนเขาลองมาดูว่าเราจะทำไงกับไอ้สิ่งตรงที่มันเป็นสิ่งปลูกสร้างได้บ้างแล้วคุณกรุณาได้กรุณาให้มาหนึ่งหลังเหรอคะครับผมให้มาให้เรามาเป็นแบบศึกษาได้ว่ามันใช้วิธีคิดแบบไหนทำไมอริยสงฆ์เขาอยู่ในที่ที่เล็กแล้วอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นการที่เขาก็ถอดบทเรียนครับค่ะก็แม่ก็เลยจะให้ ISV เนี่ยช่วยทำกุฏินะคะเด็กทำได้ด้วยเหรอทำได้สิลูกไม่เห็นยากเลยนะใช่ไหมหมายถึงว่าไม่รู้ว่าโครงสร้างเป็นยังไงแต่ว่า ISV ก็อายุยังไม่เยอะเยอะสุดก็เห็นที่เป็นพี่จอยก็พี่จอยนั่นแหละทำไม่ทำได้คุณแม่ว่าทำได้วันนี้คุณแม่พูดกับเด็กพูดกับพ่อแม่เราเรียกว่าพ่อแม่เนี่ยคือ CSV นะคะ ISV คือ International Spiritual Valentine Spiritual นะคะทีนี้ในขณะที่ CSV ก็คือ Community นะคะเป็น Spiritual Volunteer คุณแม่คิดว่าเด็กๆ เนี่ยเขาต้องการความจริงนะเวลาที่เราสอนเด็กงานของเราอย่างหนึ่งก็คือทำความจริงให้ปรากฏโดยเขาลูกห่วงอะไรอ่ะยังไม่ได้ห่วงอะไรแค่ถามเฉยๆเพราะว่าคือเวลาเราจะตอกตะปูตอกอะไรเงี้ยก็นึกไม่ออกว่าเด็กจะตียังไงแต่ก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างเบิร์ดเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็เป็นไม้สำเร็จแล้วก็คงน่าจะเป็นดีเทลที่เด็กเข้าใจได้อาจจะประกอบได้เข้าเลี้ยงเข้าลิ้นอะไรเงี้ยให้ศึกษาก็ดีไหมไม่มีอะไรที่ถามเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะถ้าเด็กแบบว่าอายุ12 13ทำบ้านได้เนี่ยมันจะเปิดมิติใหม่ในการก็วันนี้ที่ประชุมกันก็บอกกับกลุ่มบรรดาพี่ๆว่าเราไม่ควรจะให้เด็กเป็นคนที่อยู่เฉพาะบนเวทีเขาต้องเป็นแบ็คด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขาได้มาสร้างบ้านเราสร้างหัวใจของเด็กๆโดยการทำให้เขามีบ้านหลังในที่แข็งแรงเนี่ยค่ะ
เราก็จะได้เด็กอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปที่จะสร้างโลกด้วยเพราะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์วันนี้ฝนจะตกนะคุณแม่มีโอกาสแบบลุ้นฝนเนี่ยไม่ตกก็บอกว่าไม่ตกจะไปตกตอนแม่ที่แม่เห็นแม่อยู่นะลูกก็ดูทางดาวเทียมว่าก้อนเมฆมันตกอยู่ทางประจวบมันก็มองเห็นเหมือนกันนะเรามองทางนี้ดาวเทียมมันมองจากข้างบนเราก็มองไปว่าเนี่ยเรียลไทม์ของดาวเทียมเป็นยังไงคือตอนนี้เราฝึกเรียนรู้วันนี้ก็สอน ISV ให้อาจารย์ทองก้อนสอนทีมทำงานให้ไปเปิดให้เด็กเขารู้สึกได้ว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาไม่ต้องรอหรือคาดหวังเขาพยากรณ์ได้เลยเขาอ่านอากาศได้นะไหนลองสอนสิก็ไม่ได้สอนไงสอนตรงนี้นี่ไงสอนอ่ะสิสอนนะพี่ติ๋งอยู่อ่ะจริงๆแล้วดาวเทียมที่เราเข้าถึงได้โดยสาธารณะเนี่ยมีหลายดวงมากหลายภาพมากว่าจะเป็นเซต้าเป็นดาวเทียมจีนหรือดาวเทียมตรวจอากาศเนี่ยไม่มีหลายดวงมากเนี่ยดูได้ทั่วโลกเลยด้วยซ้ำว่าเมฆเคลื่อนไปทางไหนเมฆเป็นอย่างไรแล้วก็เมฆเกาะตัวยังไงตรงไหนเกิดพายุแล้วมันจะกระทบกับเรายังไงณขณะเนี้ยเวลาที่เราดูเมฆเราก็จะดูเลยว่าเมฆที่มาจากมรสุมตะวันตกจะเข้ากระทบเราเมื่อไหร่หรือว่าเมฆที่มาจากทางฝั่งทะเลจีนใต้จะส่งถึงเราเมื่อไหร่การเคลื่อนตัวของลมอะไรพวกนี้คือคุณแม่ว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่เนี่ยตอนนี้อาจารย์ทองก้อนก็สอนจอยแล้วตอนนี้คุณแม่ก็มีจอยเป็นพยากรณ์ประจำบ้านโดยประโยชน์คือวันนี้เราจะเทปูนเนี่ยวันนี้เราเทปูนแล้วพอเราบอกว่ามันจะไปตกตอน6โมงเย็นไปแล้วเราก็เทก่อนอย่างนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์ค่ะเพราะอย่างเงี้ยเมฆมันแตกไปแล้วเนี่ย6โมงเย็นเนี่ยมันไม่ตกละทีนี้เราก็จะดูลมตอนเมื่ออีกทีว่าลมพัดจากไหนไปไหนมรสุมตะวันตกอ่ะจะดันมายังไงถ้าดันมาคือมาทางนี้เราก็จะเห็นว่ามันดันมาเนี่ยเห็นไหมเพราะปลายเมฆอ่ะมันเริ่มเข้ามาละจ้ะก็มีสิทธิ์จะตกไหมนู่นอ่ะไกลๆนู่นอ่ะมรสุมตะวันตกเนี่ยนั่นหลายร้อยกิโลนะแต่ว่าถ้ามันจะตกก็ตกประมาณตีสองของคืนนี้ครับนี่คือความสนุกสนานทางปัญญานะคะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเราคุยเรื่องนี้กันทั้งวันแล้ววันนี้เราก็พิสูจน์ได้ว่าเมื่อเรารู้ฟ้ารู้ลมเนาะรู้เมฆมันก็ทำให้เราวางแผนการทำงานก็เทปูนได้ใช่เพราะเมื่อวานนี้เราเสียปูนไปรถนึงใช่ก็แจ้งแล้วครับว่าจะแต่ว่าเราก็อยากลองบางทีเราก็ต้องทดลองอะไรดูบ้างแต่อย่างฝั่งที่ตั้งองค์ดำลูกสั่งสเต็งปูน320จ้ะสเต็งปูน320เนี่ยเขาจะแข็งเร็วก็แข็งนะก็แข็งทันแข็งทันจ้ะก็นี่เป็นองค์ความรู้ค่ะเราถือว่าการทำงานของเราเนี่ยอยู่ในความเป็นจริงที่ไม่คาดเดาและบางเรื่องก็เหนือการคาดเดาจริงๆนะคะนี่เป็นความสนุกสนานทางปัญญาซึ่งวันนี้เราตั้งชื่อว่าเราจะมีดำริชอบมาตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ใครจะคิดว่าทำอาหารเก่งเนี่ยนะมีปลาไม่กี่ตัวที่แบบอยู่ในสำรับที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนจะทำงานได้ง่ายขนาดนี้จริงไหมไม่รู้ว่าทำอะไรไปบ้างจริงไหมพี่เบิร์ตวันนี้กินข้าวด้วยกันอร่อยไหมอร่อยมากคุยอะไรกันบ้างอ่ะหลายเรื่องครับก็คงน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พักนี่แหละครับคือที่พักวันนี้ข้อกันเร็วมากนะคะเปลี่ยนแบบกันทันทีแล้วก็จับมาเพราะว่าเราจะมีวัสดุที่จะเข้าวันเสาร์นี้ซึ่งเขาจะต้องผลิตจากที่ไอโซวอลไทยไอโซวอลของคุณชายโคซะก็ต้องขอบคุณนะคะวันนี้เราเชื่อว่าเราเสร็จทันแน่เลยเราอยากเดินไปดูไหมหรือเราอยากจะนั่งอยู่อย่างนี้มันเมื่อกี้แม่ดูมาแล้วไงก็ตอนนี้แม่ก็นั่งดูขี้เกียจนะเธอที่เกียจเราผมกลัวแม่เนี่ยอ้าวจ้าหมูปล่อยครับมาเลยครับภาษาสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวจะคุยภาษาของหมูปล่อยเนี่ยละลูกมาคำคมปล่อยปล่อยมานั่งตักพ่อเขาเร็วตอนนี้จบยังใกล้ละมาใกล้ละใกล้ละมาปล่อยมาถึงเวลาหมูปล่อยแล้วมาใกล้ก็ไม่บอกโอเคจบเคลียร์มาเร็วที่มาครับ ISB ของยายอานั่งอยู่คือตักพ่อนะครับวันนี้คำคมของหมูปล่อยคือ
ถ้าวันนี้ถูกต้องวันต่อไปก็ไม่ต้องกลัวเหรอแล้วหมูปล่อยกลัวไหมวันนี้หมูปล่อยกลัวไหมไม่กลัวแสดงว่าเมื่อวานถูกต้องแล้ววันนี้หมูปล่อยคิดว่าหมูปล่อยถูกต้องไหมถูกต้องพรุ่งนี้จะกลัวไหมไม่กลัวชีวิตของหมูปล่อยจะกลัวไหมจากนี้ไปไม่กลัวเพราะถูกต้องเห็นไหมคะคนเราเนี่ยมันอาถามถ้ามันถูกต้องมันมีทิฏฐิที่ถูกต้องมันก็ไม่กลัวนี่ค่ะอ่ะจะนั่งคุยต่อไหมหมูปล่อยจะฝากรักให้ป้าติ่งก็ได้นะหมูปล่อยรักป้าติ่งนะครับ ป้าติ่งถ้าวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องกลัวเห็นไหมคะวันนี้คุณยายก็มีการเอาMV ที่แพทย์วงเคลียมาคุยกับคุณยายก็พี่ต่อส่งมาให้ดูก็สนุกสนานแน่นอนค่ะวันเสาร์นี้ก็จะได้มีโอกาสติดตามวิดีโอเล็กๆที่เราคุยกันนะคะก็พี่ต่อก็ส่งมาให้ดูแล้วคุณยายก็ผ่านก็ขอให้ทุกคนทำสิ่งที่ถูกต้องในความถนัดที่แตกต่างเพื่อให้เราเนี่ยเห็นสังคมที่ถูกต้องในหลายวัยตั้งแต่หมูปล่อยพ่อหมูปล่อยแม่หมูปล่อยพี่เบิร์ดนะคะพี่เบิร์ดมีคาถาอะไรอยู่ตรงกลางคือเวลาเราคิดงานอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดเป็นตัวแบบเป็นอาคารเป็นอะไรเราคิดเป็นความหมายของการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้อ่ะเหรอคิดซิคิดดังๆนะอยากฟังอยากฟังที่มีอะไรนี่ผมก็เขียนขึ้นมาในตอนที่เราแบบพยายามจะทำงานออกแบบแต่เราก็มานั่งคิดเองเราอยากจะออกแบบงานเนี้ยแบบไหนดีเราก็คิดเองเนี่ยเรื่องนี้คงไม่ใช่เป็นงานออกแบบแต่เป็นงานทดลองศึกษาความหมายให้อยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ไม่เที่ยงคลายคืนจางคายแล้วก็งานออกแบบเนี้ยจึงมีความหมายถึงการล้มแล้วลุกได้เร็วการฟื้นตัวการพาตัวเองกลับสู่สมดุลหรือรีซิเลียนการตอบสนองปัจจัยที่จะมากระทบกระเทือนอะไรรีซิเลียนนะรีซิเลียนมันก็คือความหมายที่แบบถ้าพูดง่ายๆคือเราบอกว่าแฟกซิเบิลเนี่ยมันก็เป็นประมาณนึงแต่รีซิเลียนน่ะคือการฟื้นตัวการกลับมาสู่สภาวะปกติที่สมดุลได้เร็วขึ้นที่เราก็มีความยืดหยุ่นใช่ครับแล้วเราก็พยายามจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรากำลังจะดำเนินหรือเดินทางไปไอ้สู่สิ่งที่เราอยากจะออกแบบหรือสร้างสิ่งเนี้ยเราก็เห็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมและทางธรรมชาติไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยการที่เราเข้าใจความหมายของคำว่าอนิจจังมันไม่เป็นของท่านเราหรือใครแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนมันเป็นสากลนะทีนี้เราก็พยายามจะ4 5เดือนแล้วมั้งกรอบไอเดียเราว่าจริงๆคือเราคิดอะไรอยู่เราก็บอกว่างานจึงมีความเป็นอิสระทางความคิดและเราพยายามจะทำลายความคาดหวังระหว่างความรู้สึกและพื้นที่เพื่อที่จะไม่ต้องยึดติดและยึดแบบให้เหมือนมีตัวตนจนเราทุกข์ในการที่เราได้รีเซ็ตความคิดใหม่เนี่ยไอสิ่งที่เรากำลังออกแบบเนี่ยและความคาดหวังที่เหมือนเราต้องลงทุนในเหตุที่ผู้ปฏิบัติจึงจะเห็นชัดด้วยตัวตนเองฮะคือเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบริบทแล้วเราก็กำหนดตัวเราสิ่งที่เราจะต้องประจักษ์มันด้วยตนเองคือให้มันเป็นกระแสแห่งความคิดเราให้เราก็เลยพยายามจะไม่ไปออกแบบแต่เราต้องออกความคิดอันนี้คือเป็นการที่เราจะเรียบเรียงความรู้สึกตั้งแต่เริ่มคิดจนกระทั่งมันเกิดมาเป็นรูปธรรมแล้วไอ้สิ่งที่มันกลับมาเป็นนามธรรมเนี่ยมันให้ทุกอย่างที่มีลักษณะของความว่างและสงบเห็นแบบไม่ใช่ด้วยตาแต่รู้สึกว่าได้อยู่กับพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติคืออะไรอย่างเงี้ยที่มันออกมาปุ๊บและกระทั่งวันนี้เรามาคุยกันเราได้เอาตัวของเราหรืออย่างที่พี่ลองคิดว่าเราต้องเบนเข้ามาหากันมันก็คือสิ่งที่เราไปยึดในจุดที่เป้าหมายเดียวกันเพราะต้องการให้คุณแม่40ปีมีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วเราก็ไม่มีอย่างอื่นเลยการมาด้วยความรู้สึกแล้วก็ตอบเพื่อปล่อยมองเห็นไปในตามเวลา
ขอบใจมากเลยลูกคือพี่เบิร์ดกำลังเอาสิ่งที่เราสนทนาพูดคุยกันเนี่ยนะคะออกมาเป็นความเข้าใจและพอเข้าใจเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะนำมาซึ่งความถูกต้องเพราะเรามาเพื่อละลายตัวตนของเราเราไม่ได้มาใช้เวทีนี้แสดงตัวตนของเราฉะนั้นก็ต้องขอบใจมากเลยนะคะที่ทำให้การออกแบบมันได้เห็นถึงความจางคลายหรือความคลายคืนเมื่อกี้นี่ยายได้ยินเสียงใครร้องโอมตะเรตุตะเรตุเลโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเลโซฮาคุณแม่เห็นต้นไม้อีก 3-4 ต้นนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆเลยแสงสวยมากเลยขออนุญาตยืนได้ไหมแม่แต่ผมนั่งตรงนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมโชคดีจังเลยเพราะผมเห็นถังนั่นน่ะเห็นอะไรนะถังคือองค์ดำไงใช่ตรงนั้นอะถังนั้นอะมันตั้งอยู่ตรงองค์ดำทำไมมันเป็นช่องไปพอดีได้พอดีเลยระหว่างโพพุทธกับอะไรนะฝั่งนี้ต้นอะไรสักอย่างแล้วเป็นช่องกับต้นไม้เดิมของเขาแล้วก็ตรงนี้จะเห็นองค์ดำเต็มองค์เลยแบบนี้เลยค่ะใช่ใช่แบบนี้เลยแล้วหันพระพักมาทางตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่คุณแม่นั่งตรงนี้คุณแม่ก็เห็นองค์ดำด้วยแล้วก็เห็นแสงที่ลอดมาจากพระอริยธารามหาโพธิสัตว์งามมากเลยค่ะแล้วก็แสงสะท้อนเนี่ยออกมาทางฝั่งนี้ดูสิคะงดงามมาดูพระพักหรอกดูพระพักทั้งหมดเอาละค่ะไปดูดูนี่เลยค่ะดูตั้งแต่นี่เลยเราจะเห็นเลยว่าองค์งดงามมากเลยแม่เดินก็ดีครับจ้ะลูกชายผมจะได้ลูกนี่ไงดูสิลูกดูดูแสงมาเนี่ยดูสิเหมือนสปอตไลท์ส่องไหมเนี่ยดูภูเขาดูภูเขาดูทางนี้ก่อนเนี่ยค่ะแสงในเวลาอย่างนี้เลยนะคะขอบอกว่าไม่ใช่เป็นแสงแดดแต่เป็นแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกไล่มาเห็นฝนตกหน่อยๆดูที่พระพักตร์พระยะธารากับสถูปะแล้วมาทางด้านนี้เลยมูปล่อยปะเดินกับยายจ๋ามาทางนี้ครับสวยไหมสวยมากนี่ไงนี่ไงถ้าเราลอดจากเอวนี้เราจะยิ่งเห็นใหญ่เลยเด็กๆเขาเด็กๆ ISV เข้าไปดูกันนี่ลูกมันนี่ลูกสวยเชียวเราก็จะมีรางวัลมูปล่อยรดน้ำต้นนี้แล้วค่ะมูปล่อยก็ได้รางวัลแล้วเนี่ยดูสิหลานยาเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าถ้าเราทำทุกอย่างถูกต้องวันนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเห็นไหมลูกแล้วดูแสงเนี่ยมองมองโดยรอบเลยพี่ ISV เข้าไปอยู่ทางด้านนู้นลูกวันนี้น้ำเต็มบ่อเราแล้วพ่อเขากังวลว่าน้ำจะล้นใหญ่ว่าเรามาจบกันตรงนี้ดีไหมคะแสงงดงามมากเลยหันมาทางนี้นะเรายายหลานทำสิ่งที่ถูกต้องกันทุกวันเราจะไม่กลัวอะไรที่มันผิดพลาดเลยหมูปล่อยต้องไม่ใช่เครื่องมือมากเกินไปนะเพราะมันงั้นตาหมูปล่อยจะเป็นยังไงนะครับบอดเนี่ยดูตายายอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งหลังงอด้วยแล้วคอก็หักอีกตาหักเรียบร้อยเลยสิ6ขวบอ่ะแค่นี้เองอ่ะใช้เครื่องมือได้แต่ต้องมีเวลาพักตาด้วยโอเคไหมหลานยายโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนสิอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยตุ๊กน้ำหนักเธอเท่าไหร่ฮะน่าจะประมาณ46บ้างจริงเหรอจริงเหรอลูกเกือบยายแล้วนะเนี่ยฮะ42ก็ไม่รู้อ่ะวันนี้ให้ร้องเพลง1เพลงไม่ร้องอ่ะอันนั้นไม่ต้องร้องโอมตะเรก็ได้อ่ะโอมตะเรตุตะเรตุเรสวา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 มีคนถามว่าโซฮาซอฮาสวาฮาเนี่ยต่างกันอย่างไรจริงๆเป็นการออกเสียงค่ะอมตะเรตูตะเรตูเรสวาฮาเป็นการออกเสียงที่เร็วค่ะงั้นวันนี้เราสองคนนะคะอมตะเรกันอย่างงดงามมากเลยแสงสวยใช่ไหมล่ะ
ฮะแสงสีทองยังแสงสีทองเหรอนั่นเราย่าง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 แสงสีทองลูกไปดูก่อนเนี่ยแสงสีทองรอคุณยายตอบคำถามก่อนสินี่อ่ะตอบคำถามก่อนค่ะแม่มุ้ยขามีคำถามไหมคะวันนี้สัญญาขอเวลาจริงเหรอมีคนดูเราหรือเปล่ามีคนเราค่ะแต่ก็คือควรคำคมของหมูบ่อยถ้าเราทำทุกอย่างวันนี้ให้ถูกต้องพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยจ้าถูกต้องมีคนบอกว่าติดตามคุณแม่มา10กว่าปีแล้วนะคะอยากไปบวชช่วงเข้าพรรษากับคุณแม่จังเลยค่ะแต่มีงานที่ต้องรับก็มาในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะก็วันนี้ก็มีหลายคนที่สมัครเข้ามาแม้กระทั่งแคทวงเคลียร์ก็อยากจะมาปฏิบัติอ๋อใช่กล้องนี้สมชายฉันผิดกล้องขอโทษทีตาไปอยู่ที่สมชายเพราะเขาโอเควันนี้แคทวงเคลียร์ก็อยากจะมาปฏิบัติกับคุณแม่ที่นี่ก็มาได้เลยค่ะคือจะมา4วัน5วัน6วันนะคะวันเสาร์นี้ก็พี่สินใจแป่งพนิชก็มาเงี้ยค่ะทุกคนก็จะทยอยมาทยอยไปก็งดงามตามท้องเรื่องเลยเรามองเห็นที่ตรงนี้เราเห็นความเขียวมีไว้เพื่อใครก็เพื่อการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมของพวกเราทุกคนถ้ามาวันธรรมดาก็จะเจอครอบครัวของเราเนี่ยค่ะMindfulness Familyเสาร์อาทิตย์นะคะคุณแม่ก็อาจจะทำงานทั้งที่นี่และที่นู่นซึ่งตอนนี้เราก็มีเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะอยากเชิญชวนใครที่ต้องการที่จะทำน้ำตกกับเราดูไปเลยค่ะเราเห็นไกลๆเนี่ยนะคะน้ำตกเริ่มไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะมาอยู่กับเราเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อที่จะปูกระสอบชุบพ่อสมชายน้ำตกปูอันนี้ปูได้สัก 20% แล้วเลยวันนี้ไปบ่อที่2แล้วลูกกว่าอาจารย์ลงมาบ่อล่างเลยครับบ่อล่างแล้วค่ะวันนี้ลูกดูแต่ว่าเห็นขาวๆนี้แบบชื่นใจนะนี่ๆลูกดูไปสิตรงที่ขาวๆเนี่ยมาถึงบ่อล่างแล้วค่ะตอนนี้เป็นบ่อเด็กแล้วไอ้ลายชันเดี๋ยวต้องเอาหนุ่มๆเราปูครับผมอ๋อแต่ยังไม่เชื่อมถึงข้างบนขาดอีกนิดหน่อยครับวันนี้ช่วยเด็กๆ ISB ที่บ่อล่างครับแต่ว่าเห็นงานเลยนะเห็นงานใช่ครับผมพรุ่งนี้เช้าคุณแม่อาจจะไปถ่ายทอดให้ตอนเช้าเมื่อกี้เอามือเนี่ยรู้สึกจะมันจะมีลายอ่ะเดี๋ยวต้องเอายามาขะทาหน่อยก็โหแสงตรงนี้ก็งดงามมากเลยมันสะท้อนของแสงนั่นแหละเราเนี่ยดูสิเมื่อกี้เนี่ยฝนมันจะมาเนี่ยมันไปแล้วก็มันเส้นประจวบไหมมันไปทางนี้หมายถึงว่าฝนที่มาจากตรงฝั่งเนี้ยมันเลาะทางนี้ครับมันตัดทางนี้ก็เลยบอกว่ามันไม่เข้าวันนี้คุณแม่อยากจะส่งทุกคนให้เป็นการภาวนาก่อนวันเข้าพรรษานะคะบนมรรคาแห่งการตื่นเนี่ยเราเห็นเมฆฝนก็แค่มาแล้วไปใจของเราที่มองทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยนะคะไม่มีอะไรที่บังเอิญกับชีวิตของเราเลยถ้าเราอยู่กับโลกอย่างคนที่ไม่หลงอารมณ์เนี่ยเราจะอยู่กับโลกอย่างคนที่ไม่กลัวอะไรเลยค่ะคนที่ไม่กลัวอะไรไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งแต่เขารู้ทันภาวะของการรู้ทันไหวใจจึงตื่นเนี่ยจึงเป็นความสนุกสนานทางปัญญาความสนุกสนานทางปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการที่ปล่อยให้เราเนี่ยหลงอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดแต่พอเราฝึกเจริญสติที่จะรู้ทันอารมณ์อารมณ์แค่มาแล้วไปความถึงของอารมณ์หรือความรู้สึกซึ่งมันเป็นจิตตสังขารเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราต้องรู้ทันพรรษาแปลว่าฤดูฝนเข้าพรรษาคือการเข้าสู่ฤดูฝนขอให้พรรษาเนี่ยเป็นพรรษาที่เราเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นเราทอดสภาแห่งสติปิดประตูนรกไปเลยเมื่อเราเดินทางขึ้นสะพานที่มีสติอารักขาจิตมีสติเป็นดังเกาะของพาหะที่จะพาให้เราไปถึงเป้าหมายมีฮิริมีโอตตัปปะเป็นดังปทุนนะคะมีวงล้อคือความเพียรและขอให้เรารู้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเป็นตัวขับเคลื่อนค่ะเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมีสติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นเพื่อนผู้ชี้ทางพระองค์ทรงชี้ทางเป็นดังกัลยาณมิตรของเรามีพระอรหันต์หรือระดับของอริยชนตั้งแต่โสดาบันเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทาง
มรรคคือหนทางเป้าหมายคือนิพพานลองใช้วันนี้ใคร่ครวญกับชีวิตของเราที่จะทำทุกอย่างอย่างถูกต้องเราจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณก็ยังอยู่บนหนทางแล้วถ้าวันนี้เป็นวันที่คุณยังมีโอกาสที่จะมีอีกหนึ่งวันคุณก็ยังอยู่บนหนทางแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางแล้วเราไม่หลงทางเรารู้และไม่หลงทางนี่แหละค่ะจึงเรียกว่าเราไม่มีข้อผิดพลาดกับชีวิตในเรื่องที่หนึ่งและเราต้องเดินไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันหายใจเข้าอย่างสงบเย็นนะคะก็ให้ดูแสงที่งดงามอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เวลาเท่าไหร่ทำไมแสงมันสวยขึ้นสวยขึ้นมันยิ่ง 6:45 อ๋อจะทุ่มหนึ่งแต่มันไม่มืดเลยไม่มืดเลยใช่แม่มันไม่มืดเพราะมันสว่างอยู่แม่มันเป็นฤดูใช่ช่วงนี้มันยังช่วงกลางวันยาวอยู่อ๋อช่วงกลางวันยาวเราพอเดือนตุลาคมก็ช่วงกลางวันก็จะสั้นลงที่เราจะมีงานกันเนาะใช่ไหมเดือนตุลาคมเนี่ยวันที่31ตุลาคมเนี่ยเราจะมีวอล์คแรนลี่แล้วก็จะมีการเรียกว่ามีวิ่งมาราธอนมาจากเขื่อนด้วยนะแล้วก็มาวิ่งในนี้ 2,000 คนหรืออะไรเราเตรียมการทันไหมเนี่ย3เดือนเนี้ยเขามาทันไหมแม่ฮะเขามาทันไหมใครเอ้าแม่ถามผมว่าเราเตรียมการทันไหมผมว่ากับพ่อสมชายก็ต้องออกตัวว่าเขามาทันไหมเขาคือใครคนที่จะมาทันที่เราเสร็จไหม งงเขามากเลยค่ะคือทันไหมบุญล่ามทันไหมเขามาทันไหมคือใครครับไก่ก็ไม่รู้ไงแต่เขาอ่ะจะมาทันเราทำเสร็จไหมของเราเสร็จทุกวันแม่สอนไว้ว่าเราเสร็จทุกวันเพราะฉะนั้นเขาจะมาเนี่ยถ้าแม่ถามลูกว่าเขาเราทำทันไหมผมต้องถามย้อนกลับไปว่าเขาเอามาทันไหมที่เขาจะมาคุณแม่เนี่ยมีเด็กเนี่ยนะคะทำงานนี้กับคุณยายแล้วคือเด็ก ISV วันนี้คุณแม่ประชุมแล้วเด็กจะทำงานกับเราใน3เดือนนี้อย่างคนที่เป็นแบ็กสเตจเลยนะอันนี้คือการสร้างเด็กของคุณแม่เลยค่ะแล้วคุณแม่มั่นใจเลยว่าในทุกๆวันที่เราเสร็จด้วยใจของเราที่ไม่กลัวอะไรนี่แหละคือความเป็นผู้อาถรรพ์โดยวันนี้ลูกก็แอบไปนั่งประชุมเรื่องโรงเรียนมาเล่าซิโอ้แฝงกำลังสวยเลยมาเรื่องโรงเรียนคือโครงสร้างของการเป็นโรงเรียนของคุณแม่เนี่ยผมว่ามันยอดเยี่ยมมากนะมันไม่ได้บอกว่าให้เด็กคิดอะไรแต่เหมือนผมก็คุยกับแม่มอรีว่าคือนายจ้างทุกคนในโลกเนี่ยไม่ได้ปรารถนาคนที่คิดเลขเร็วหรอกเพราะว่ายังไงคุณก็คิดสู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือว่าเครื่องคิดเลขไม่ได้เครื่องคิดเลขอะไร10บาทก็คิดเลขได้แล้วคุณอยากรู้ประวัติศาสตร์คุณก็ไปอ่านเอ็นไซโคพีเดียอะไรพวกนี้ก็ได้มันรู้กันหมดแล้วมันก็รู้กันหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากได้ในสังคมนี้คือคนดีแล้วคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรวิชั่นที่ตั้งมั่นกับความดีมุ่งมั่นที่จะดีใช่สำนึกดีจิตใจดีอะไรพวกนี้ผมว่าเออมันดูเจ๋งนะแต่ทำอย่างไรก็เป็นโจทย์ใหม่ที่ลูกต้องนั่งคิดวันนี้ก็ไม่ได้นอนอีกเหมือนเดิมว่าจะทำอย่างไรถึงจะส่งข้อความนี้เข้าไปถึงหัวใจของใครได้ในการเป็นพ่อแม่คือแม่ว่าการที่เราให้เด็กเดี๋ยวเขาว่ากดอกอีกไม่บังพุงแล้วคือคุณแม่ว่าเวลาที่พวกเราเนี่ยมองเห็นโลกว่าคนดีเนี่ยดีที่สุดล่ะคือการเป็นคนดีเนี่ยเป็นได้แต่มันต้องมีความสม่ำเสมอที่จะรักษาสิ่งนี้เอาไว้มันง่ายมากนะลูกที่ว่าเราจะเล่ล่อนออกไปเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราหลอกตัวเองเนี่ยคือคนดีต้องไม่หลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครรู้แต่จริงๆแล้วเรากำลังหลอกตัวเองนะก็เรารู้ไงก็เรารู้แหละเออทำไมเรารู้แล้วไม่หยุดล่ะก็นี่แหละผมก็ถึงมองว่าสิ่งที่แม่ทำโรงเรียนอยู่เนี่ยมันดูเจ๋งดีมันดูเจ๋งดีในภาษาของผมมันเป็นทางรอดเลยล่ะมันไม่ใช่เจ๋งธรรมดานี่คุณแม่ลูบหัวอยู่บ่อยๆนะพวกคุณแม่คันนะโอ้ยคันมากเลยอ่ะแม่แพ้อะไรป่ะไม่ใช่แม่ไม่ได้แพ้อะไรหรอก
ไอ้ลายขาวครับลายที่มันบินบินเหรออ๋อลายไอ้ลายผักที่มันขึ้นต้นไม้นี่แหละอันนี้แหละอ๋อโอเคโอเคมาหมูปล่อยมาพี่เบิร์ดน้องแคแม่มุ้ยมาลากันแล้วลูกยายคันหัวแล้วอ่ะคนดีแต่ยังคันได้อยู่อ่ะอ่ะมามาเรียนกันเรา My Goodness Family Yes ครับครับเห็นไหมคะเราเป็นคนดีที่ไม่ยึดดีถือดีเมาดีอวดดีหลงดีแต่เป็นคนดีที่มีสำนึกและขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้ทำดีทุกวันนะคะวันนี้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ทำได้ทุกอย่างให้ดีแต่ว่าเรียนแล้วอย่าได้ดีแต่ว่าอะไรคะเพราะหลังจากดีมันก็เอฟแล้วไปแล้วล่ะได้เกรดเอฟได้เกรดเอฟเนี่ยมันเป็นไรเหรอจะอ้าวอยากได้นี่ยายคันแล้วเร็วลาแล้วธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีครับอยากรู้จริงเหรอได้เอฟเป็นไงโอ้ยเพิ่งนี้เอ๊ะต้องมีอะไรคันที่แบบมาสเปรย์คุณยายไหมเนี่ยมันมาจากอะไรอะลูกน่าจะเป็นไรโอ้โหหัวโน